กีจ้าพี่น้องอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่หน่อยสิกินข้าวปุ้นน้ำงั่วค่ะเตรียมพักไว้แล้วเนาะลวกข้าวปุ้นไว้แล้วนี่น้ำงั่วเฮากำลังต้มนะคะต้มเนื้อเศษติดมันติดไข่ติดเอ็นค่ะปรุงไปแล้วค่ะเหลือแต่ให้มันเปื่อยในจักหน่อยให้มันเปื่อยจักหน่อยค่ะจังสิได้ใส่เนาะวันนี้เราก็มีพริกผัดอเนกประสงค์พริกปรุงสำเร็จรูปปรุงน้ำซุปน้ำงั่วเฮาให้มันนัวไปแล้วแล้วเฮาก็สิใส่นี่แหละจ้าที่ทำไว้ให้พี่น้องดูนะคะพริกปรุงอเนกประสงค์นอกจากเนาะเนี่ยใส่แล้วก็จบเลยบ่ต้องปรุงหยังบ่ต้องใส่น้ำตาลบ่ต้องใส่ผงชูรสอีหยังให้วุ่นวายอีกเนาะค่ะเนาะรออย่างเดียวจ้ะตอนนี้รอให้เนื้อมันได้ที่ก่อนนะคะพี่น้องเราจะใส่เข้าไปแล้วพี่น้องแต่แซ่บบ่คะรอให้เปื่อยหลายก็บ่ได้ค่ะความหิวมันมาแล้วเนาะใส่น้ำพริกปรุงเข้าไปแล้วก็จะกระร่นโค้นๆต่อพี่น้องเดี๋ยวไม่หน่อยโค้นให้มันเข้ากันก่อนได้จ้ะเด้อโค้นเข้ากันแล้วก็แซ่บเลยค่ะพอดีลงตัวเป๊ะเวอร์กินน้ำบ่ข้าวปุ้นน้ำงัวมาเด้ออือหือขาดบ่ได้คือหอมเจียวค่ะมื้อนี้ไม่ต้องใส่ยางหลายเลยเพื่อความอร่อยนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อบัดนี้สดแซ่บๆหอมๆโว้ยคือหลายกันเนาะบัดนี้กองความหน่อยค่ะแม่ได้มื้อนี้ความอยากเนาะบ่ปานี้ไผแซ่บสำหรับเด็กเส้นนะคะคนที่ชอบกินเส้นเผ็ดเปรี้ยวหวานแต่บะเนียนว่าไม่เปื่อยดอกอย่างไรลีเลียลืดกึนนะด้วยพี่น้องขอบคุณน้ำงัวมันแซ่บอยู่หม่องพริกปัดกับหอมเจียวเนี่ยแหละพี่น้องหนาวหนาวมันต้องกินอีหยังหอนหอนเนาะจังแซ่บเลือดเลือดปวดเสือพี่น้องเริ่มเปิดเสื้อยำตะไคร่ไข่หัวก้นซักใจพี่นะผู้ใดที่ยังไม่เคยกินลองให้กินเบิ่งเด้อค่ะสิต้มน้ำซุปแบบก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะคะบ่กินเนื้อก็สิกินหมูกินไก่แล้วแต่นะเปลี่ยนจากน้ำยาปลาเปลี่ยนจากน้ำยากะทิมากมาเป็นน้ำนี่ลองเบิ่งแซ่บจะได้พี่น้องถ้าเป็นน้ำยาหมูต้องกระดูกอ่อนเด้อแซ่บแซ่บใส่กระดูกอ่อนเด้อพี่น้องไว้แซ่บหลาย
ตะไคร้ตะไคร้จะไม่น่าเห็นต้องเล่าเนี่ยเพิ่นสิใส่เพิ่นสิใส่เลือดกับใส่นมใหม่นั่นค่ะขอบคุณน้ำง่วอยู่เล่าที่ไม่น้อยได้กินนะแต่ไม่นั่นแบบว่าบ่ได้เฮ็ดคลิปเนาะตอนนั่งท่านเคยเฮ็ดคลิปนะไปกินแซ่บจับกินอยู่เวียงจันทร์นี่ล่ะจ้ะแต่ว่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่เวียงจันทร์นี่อยู่เมืองล่างมันต้องดุนกระมังหน่อยพี่น้องก็เห็นร้านเด็กมิตรถวยยังไงนี่เห็นเลือดเฟ้อเนื้อเฟ้อแบะเฟ้อหมูเฟ้อไก่เฟ้อทะเลมีเพื่อกันค่ะมื้อทานกินเลือกกินได้ตามอำเภอใจผักกับก็โอ้เป็นกะละมังกะปิเป็นปุ๊กพริกจีเป็นถั่วอยู่สนุกกินพี่น้องเลยแต่ว่ากะปิมีสองแบบเด้มีแบบของไทยกับของเวียดของเวียดมันจะเป็นน้ำๆในจังหน่อยโอ้ยแสบพี่น้องเลยมืดวะล่ะอันนี้จะเพียกปรุงสำเร็จได้เนี่ยไม่ได้ปรุงยังเพิ่มด้วยค่ะถ้าอยากให้มันแบบจี๊ดจ๊าดกระใสเยอะๆนะคะโอเผ็ดอยู่เด้ออย่ามาสบอเผ็ดติดเอ็นพี่น้องหักบ้านได้เปื่อยเสียงยำกรึบกรึบดิเรียลึกค่ะเห็ดพ่อเยอะๆแล้วกืนลึกโลดมันบ่เปื่อยหายไปเปื่อยอยู่ในท้องพุ่นล่ะโอ้ยเลิศเลิศเลยโอ้ยอิ่มบาดเพียงอิ่มตอนลวกเสร็จนี้ว่ามันหน่อยเด้เรื่องเงินคือสิอิมบ่ว่าลูกอีบ่ว่าเพิ่นได้เพิ่นอ
แม่พินบ่เคยได้กินเด้นี่บ่ทันได้เฮ็ดให้แม่พินซิมจ้าเถื่อเดี๋ยวจักมือก่อนส่วนนางมากินข้าวบ้านเฮ็ดสู่นางกินคันบ่เอาเนื้อก็สิไปซื้อกระดูกอ่อนมาต้มแล้วว่ากระดูกอ่อนเนื้อหางข้าวบ้านนี่ล่ะบ่แม่นต้องไปจังหวัดต้องไปซิติกอดเพิ่นจังซี่นี่แต่ว่าคันสิให้มีอีหลีต้องไปซื้อร้านมันสิมีอยู่ร้านไทยกับร้านจีนในจังหวัดค่ะร้านไทยในอำเภอก็บ่มีขายพี่น้องอยากกินยังแปลกๆต้องแล่นเข้าจังหวัดบ่มีช่วงนี้กำลังสิเครียดตู้เดี๋ยวให้หิมะมันตกหลายๆก่อนค่ะสิเก็บของในช่องฟิตไปแช่ข้างนอกไว้แช่หิมะไว้แบบเอาไปไว้ข้างนอกแล้วก็เย็นเนาะสิต้มน้ำร้อนต้มน้ำร้อนละลายน้ำแข็งตู้เย็นซะก่อนบาดนี้ก็สิไปจังหวัดไปซื้อของมาอัดไว้อันนี้มันยังเฮ็ดเพิ่นได้ค่ะเพราะว่าซื้อมามากัดเวลาสิเอาออกไปข้างนอกมันเกะกะมันเฮ็ดยากตกมาอยู่เมื่อคืนนี่ตื่นยามมื้อเช้าละลายหมดล่ะบ่พอสิได้เฮ็ดตอนมันขาวโพลนไปเลยปีละเครือละลายน้ำแข็งนะโอ้ยอิ่มบัดว่ามันก็ซ่องเกือบหมดแล้วพี่น้องคือเนาะอาบน้ำมันใหม่ๆเหือเปียกซะสุดใจค่ะไปแล้วจ้ะขอบคุณพี่น้องนะคะที่มานั่งดูกินให้เบิ่งในกันนี้พี่น้องสิอยากกินน้ำบ่เนาะมาเด้อมาเด้อสิไปไล่เทื่อมันก็ตกมันก็ตักกินต่อเนาะไปอีลีกอ่ะได้รักจากใจแจ้รักนะ